สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกคนนะอยู่กับผมกับจันเทแลนเช่นเคยครับกับเกม l ล็กน่ o ล t อ c แท็กนะครับวันนี้นะฮะจะมาอัปเดตนะครับ ID s e r v e ซิร์ฟเวอร์ฮหนะฮะที่เป็นโปรเจกต์นะครับผมแข่ง Top CP นะฮะด้วยการเติมน้อยนะครับว่าเออผมเติมไปเท่าไหร่แล้วสรุปมันเติมน้อยจริงไหมเติมน้อยเนี่ยติด Top CP ได้จริงๆริงไหมนะครับอ่ะนะฮะมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้นะฮะผมก็คืออยู่อันดับที่1ของเซิร์ฟเวอร์นะฮะดูในอีเวนต์ดีกว่านะครับผมอยู่อันดับที่1ของเซิร์ฟเวอร์นะตามไปด้วยอันดับที่2ที่ห่างกับผมประมาณ2 2 0 0 0 0สแต้มนะครับผมแล้วก็อื่นๆนะครับไล่เรียงกันไปนะฮะส่วนอันดับสุดท้ายอันดับที่5คือ700 ,000 นะครับกิจกรรมจะจบคืนนี้นะครับเวลา ตีสี่ห้าสิบเก้านาทีนะครับในช่วงก่อนเช้านะครับวันนี้ที่ผมอัดก็คือวันที่ยี่สิบห้านะอ่ะมาต่อนะครับผมว่าผมเนี่ยเติมเยอะเติมน้อยแค่ไหนนะครับผมโดยสรุปแล้วนะครับผมเติมไปกี่บาทนะฮะคือผมจะนับราคาที่มันลดราคานะครับเพราะว่าคือถ้าไปเติมจากถ้าเติมเองมันแพงแนะ่นอนราคาเต็มแล้วก็มันจะมีราคาจากร้านค้ารับเติมนะผมจะ พูด2แบบไปกันนะครับผมอ่ะผมเติม2อ,อันนี้นะครับ600บาทนะฮะแล้วก็มีอันนี้2อันอีก700ก็เป็นเท่าไหร่แล้วนะครับผมอีก700ก็พันสไม่ใช่ดิพันสามบาทนะครับผมแล้วก็มีอันนี้แพ็คหนึ่งนะฮะแปดร้อยเดคือตอนแรกเนี่ยผมจะไม่เติม879นะครับแต่ว่าคือผมแค่อ่า อยากได้นะครับเดี๋ยวค่อยเล่าต่อแล้วกันอ่ะผมเติม879นะครับก็เป็นสมมุติว่า900แล้วกันฮะจากพันสก็เป็น2องพนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้นะครับผมสองพเป็น2อ0พันะครับผม2300บาทโดยประมาณนะคือถ้าหักตรงนี้ออกไปอีกประมาณสีบาทก็ลดไปอีกอ่ะสองพันสานะครับผมถ้าไปเติมกับร้านค้านะครับ คุณจะได้ราคาประมาณ2 0 0มเดี๋ยวผมขอดูราคานี้ก่อนนะ <c oughs> มันจะมีแพ็ั2 0 0าอยู่อ่ะมันจะมีแพ็ั2 0 0าอยู่ถ้าคุณไปเติมกับร้านค้าเนี่ยคุณจะได้ประมาณ1,700บาทดังนั้นถ้า2,003ผมน่าจะแบบประมาณ1,600-1,500ประมาณนั้นนะครับก็โดยรวมนะครับผมเติมไปประมาณ1,500-1,600บาทนะครับก็จะ ได้อันดับ1 CP นะฮะคือโดยส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะจบประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมคืออย่างมากก็ล้านสองกว่าเกือบล้าน3ไม่น่าจะเกินล้านสะครับสำหรับตอนตอนแข่งนะนะครับแต่อาจจะมีบางเซิร์ฟเวอร์ที่เกินนะครับที่แข่งกันหนักจริงๆอะไรแบบนั้นนะครับและส่วนอันดับที่5นะครับที่จะได้ของรางวัลกล่องเลือกนะครับตัวละครระดับ SS ไปนั่นก็คืออันดับที่5 มีแต้มอยู่7 0 0 0นะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเขาตัวทำตัวอะไรเพิ่มได้บ้างนะครับอตอนนี้เนี่ยเขาอัพค่าความสัมพันธ์ของตัว dark illusion นะฮะแล้วก็ทำขึ้นมาเรื่อยๆใน id เขาไม่มี dark illusion เหลืออยู่แล้วนะครับ dark lord ก็ทำเพิ่มไม่ได้นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ของก็เดี๋ยวน่าจะโยกของมาใส่นะฮะแล้วก็ถ้าอัพความสัมพันธ์ติดขั้น8หรือขั้นเ้านี้จะพุ่งไปเยอะมาก ก็มีโอกาสนะครับที่อันดับที่5เนี่ยจะจบประมาณ8 0 0 0 0 0 0แต้มโดยประมาณนะ8 0 0 0 0 0แต้มนะครับซึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปผมไม่เติมไม่เติมแพ็คนี้879นะครับผมแล้วก็ไม่เติมแพ็คนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยจะมีทางด้านของ P p นะครับอยู่ประมาณ9 0 0 0 0 0นะครับ ถ้าผมไม่เติมตังค์นะผมจะมีประมาณ9 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0แต่พอผมเติมแพ็ก879ไปก็ได้ CP เพิ่มขึ้นมาเกือบ200,000นะครับก็ประมาณนี้ซึ่ง9 0 0 0 5เนี่ยถามว่าตอนนี้ยังได้ที่1ไหมก็ยังได้ที่1แต่แต่นะครับมีโอกาสที่ผมจะแพ้นะครับผมคือที่จริงเนี่ยเป้าหมายแรกของผมเนี่ยผมขอแค่ติดท็อป5แต่เล่นไปเล่นมาเว้ยมันมันแค่แบบ คือเอาจริงๆคือผมจะยอมแพ้อันดับที่2ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าที่1กับที่2เนี่ยได้ของดีเหมือนกันเลยนะครับก็คือกล่องเลือก SS ทุกสีนะครับต่างกันแค่อุปกรณ์ระดับ20กับ19เโอเคมันก็เยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้เล่นจริงจังเวอร์เงิน2ล้านนี่เทียบไม่ได้เลยนะน้อยมากอันนี้คําพียังเท่ากันเลยเห็นไหมคือผมจะไม่เติมมาก็ได้นะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าเอ้ยไหนๆก็ไหนๆและเอาที่1ไปเลยแล้วกัน นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเมื่อวานที่ผมเติมแพ็ค879เพราะว่าผมทำเพื่อเซิร์ฟเวอร์ครับทุกๆคนผมทำเพื่อเซิร์ฟเวอร์นะฮะคือเมื่อวานเนี่ย MVP โลกเนี่ยนะครับ, <c oughs> มมมรบผมนะี่ฮะตอนแรกเนี่ยคนที่อยู่อันดับ1เนี่ยนะครับเขาอยู่อันดับที่3เขามีแต้มอยู่ประมาณ200ล้านนะครับความีแต้มอยู่ประมาณ200ล้านนะครับ ช่วงเวลาประมาณตีสี่กว่าผมก็เลยเ <c oughs> ติมแพ็ค879ผมวางแผนเติมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องกดคืนนี้นะครับผมก็เลยวางแผนและทีนี้ช่วงประมาณก่อนตีห้าตีสี่ห้าสิบเก้านาทีนะฮะผมก็มากดนะครับผมร้อยกว่าอันนะครับก็ได้มาสี่ร้อยกว่าล้านนะฮะเพราะว่า <c oughs> อ่ะถ้าจะเห็นนะครับคือผมกดนะครับตอนที่นะฮะ ตอนแรกเนี่ยผมกดตอนตีได้4ล้านแต่ทีนี้เนี่ยนะครับผมมันมานะครับในอีกรอบหนึ่งก็คือพอผมกด4ล้านไปปุ๊บบอสตัวเก่ามันตายมันต้องมาตีตัวใหม่แล้วค่อยกดกวาดล้างนะครับซึ่งตัวใหม่ผมตีได้แค่3ล้านแต้มผมก็เลยลดลงไปเยอะมากนะครับลดลงไปผมคิดว่าน่าจะ50-60ล้านนะครับแต่ว่าถ้าดูจาก อันดับเมื่อวานต่อให้เพิ่มมาประมาณ70ล้านก็ไม่ถึงที่2นะครับเรงนั้นก็ไม่เสียใจนะแต่คือผมกดประมาณนาที4 59ผมกดมาปุ๊บผมอยู่ที่2แต่พอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพอกิจกรรมจบอะตีหตัดรอบปุ๊บตอนแรกคนคนนี้อยู่ที่3แล้วเขาก็เด้งไปที่1เลยเว้ยคือเหมือนเขากดหลังผมเพียงแค่เซี่ยววินาทีจริงๆอะนะครับก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยเฉือนเอาที่1ไปนะครับกับ จากคนคนนี้นะฮะคือคนคนนี้อันดับที่2เติมเยอะมากนะค,ะคุณมาดู CP พีทั้งหมดไปไม่ใช่แทมทั้งหมดคือดูเขาเติมคือแบบ2 0 0 0ันกว่าละ้านะคือเขาเขาติดท็อป3ทุกวันว่ากันเถอะวันเมื่อวานเนี่ยติดได้ที่2เมื่อวันก่อนก็ได้ที่สม,มั้งผมจำไม่ได้คือเขาติดอันดับท็อป3ทุกวันตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะมีไอ้ไข่เลือกอันนี้เนี่ยนะ,นะครับคือเยอะมากแล้วผมผมเดานะ มาดูตัวเขาหน่อยดีกว่าคือเขามีทางด้านของเลนเดลนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีมาเกเรตนะครับมีดักหลอดความสัมพันธ์ขั้นจรดแล้วโอ้โ oh, หคุณดูฮนะเจมแดงสามดาวครับคือเวอร์มาก <c oughs> โหดจริงนะครับผมอ่ะมาพูดเสริมอีกหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมเติมตังคถูกไหมแล้วเมื่อวานมันเป็นวันของเจมสีแดงผมก็เลยกดเจมสีแดงมามาอัปเดตนะครับเจมในตัวละครของผมนะครับนี่ฮะ <c oughs> ดักหลอดใส่เซตคลินะครับผมดักอิลูช s ั o นนะครับใส่เซตโจมตีเมจิกนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเม็ดที่มันเป็นรูปเกาะแตกแบบนี้นะครับที่อยู่สีฟ้านะฮะมาใส่นะครับแต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนอันนี้ก็เล่นสายคลินะฮะดักอิลูชันอีกตัวหนึ่งนะครับผมต่อมาก็เป็นสายเนี่ยโจมตีเวทมนต์นะครับก็คือต้องเล่นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะหามาแทนเดี๋ยวจะโยกเม็ดนี้ไปให้ตัวนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่เจมระดับอีพิกนะฮะและตัวสุดท้ายนะครับผมโยกเจมของหมีนะครับโยกเจมของหมีมาใช้นะครับผมคือตอนนี้จะเห็นว่า ID ผมไม่มีหมีแล้วนะครับผมกินหมี5ดาวทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ปั้นดาร์เอลูชันแทนเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วมันดีเหรอก็ถ้าไม่ดีผมคงไม่ทำนะครับพูดสั้นๆเลยถ้าไม่ดีผมคงไม่ทำนะครับผมแล้วไม่มีตัวแท้งอยู่ได้เหรออยู่ได้ครับนะฮะ <c oughs> คือดาเมจที่ผมตีเนี่ยนะครับผมในบอสโลกเนี่ยที่ผมตีตัวระดับเลเวล200เนี่ยได้3ามล้านเนี่ยผมใช้ทีมดาร์คอิลูช o ันตัวนี่แหละนะครับแล้วก็ดาร์คลอตตัวหนึ่งส่วนที่ผมตีได้4ล้านเนี่ยนะครับผมใช้ทางด้านของตัวทีมเดียวกันนะครับอ่ะแต่ว่าผมยังแพ้ที่1อยู่นะครับผมถามว่าทำไมแพ้ที่1คืออย่างแรกเลยนะครับเขาเซิร์ฟ81 เขาเปิดก่อนผมวันหนึ่งนะครับ <c oughs> อย่างที่สองนะครับผมก็คือเนี่ยกดเข้าไปแล้วผู้เล่นคนนี้ไม่อยู่ในลีดเดอร์บอร์ดคืออะไรครับผมไม่ตอนแรกผมคิดว่าเขาโดนแบนด้วยแบบใช้โปรเพราะว่าดามเมจเขาสี่ล้านมาตั้งแต่วันวันที่สองที่สามของการอ่าแข่งคะแนนแล้วนะคือผมคิดว่าเขาใช้โปรแล้วเออทำไมมันไม่หลุดออกไปจากหน้ากระดานนี้สักที ผมก็เลยไปถามแอดมินมานะครับแอดมินก็ให้คําตอบว่าที่จริงเขาไม่ได้โดนแบนนะครับคือเขาไม่ได้ใช้โปรว่างั้นเถอะแต่ว่าไอ้คะแนน4ีล้านสเนี่ยเป็นคะแนนบอสตัวแรกนะครับที่เขาตีคือคุณเข้าใจไหมคือบอสตัวแรกอะ่ะมันอ่อนกว่านะครับผมคือมันบางมากบอสตัวแรกบางกว่าน,นี้เยอะนะครับแล้วเขาเนี่ยตีทีเดียวได้คะแนนเยอะมากนะครับในบอสตัวนั้นนะครับ เขาก็เลยได้แต้มไป4ล้าน3นะฮะแล้วคือผมเนี่ยมาเก็บคะแนนกับบอสตัวที่3นะครับก็มีแค่4ล้าน1นะฮะตีได้แค่นั้นส่วนอันนี้เนี่ยเป็นบอสตัวที่4แล้วผมทําได้แค่3ล้าน3นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยแร์เท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันแรกที่เก็บคะแนนนะครับคือหลายคนก็ยังไม่ค่อยรู้ระบบถูกไหมว่ามันคิดกันแบบนี้2ก็คือเซิร์ฟเวอร์เขาเปิดก่อนผมวันหนึ่ง เขาก็จะมีทีมที่ดีกว่าผมเขาก็ทําแต้มได้สูงกว่าผมคือพอวันที่กิจกรรมนี้เข้ามาผมก็แค่ตีบอสตัวแรกตายไปแล้วพอตีบอสตัวแรกตายไปแล้วบอสตัวที่สสับเปลี่ยนมาผมสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะทีมผมมันเพิ่งเริ่มตั้งไข่เท่านั้นเองนะครับบอสตัวที่2ผมตีได้แค่2ล้านเท่านั้นนะครับผมเออแล้วผมก็หยุดตีไปเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องแบบทําทีมให้เก่งที่สุดก่อนแล้วมาตีทีเดียวนะครับ แต่ผมก็ไม่รู้ไงว่าเวลากวาดล้างไปแล้วเนี่ยผมนึกว่าแบบว่าเอ้ยตีให้ได้แบบ4ล้านกว่าแล้วกวาดล้างทีเดียวมันจะทะลุหลอดเลือดไปถึงตัวใหม่แต่ไม่ครับพอกวาดล้างบอสตัวนั้นตายมันก็จะกลายเป็นว่านะครับผมมันให้คุณตีตัวใหม่ก่อนแล้วเอาคะแนนของตัวใหม่ไปกวาดล้างดังนั้นเนี่ยไอคะแนนตีครั้งเดียวเนี่ยมันมันดูไม่ค่อยแร์เท่าไหร่ผมรู้สึกนะฮะ ก,กิจกรรมนี้นะครับจะจบนะครับวันที่27นะช่วงก่อนเที่ยงคืนก็คือวันนี้วันที่25อีก2วันเลยทีเดียวนะครับก็ใครมีอะไรก็รีบๆปั้นตัวมาหวดกันเพิ่มนะฮะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะมีคนมาแซงผมนะสล้านเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะยังทําตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ตีบอสตัวที่อ่อนกว่านี้นะครับแล้วก็แซง ถ้าผมไม่ได้ก็เสียใจพอสมควรครับเพราะว่าคือแต้ม4ล้านก็ถือว่าเยอะในเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้ากิจกรรมจบได้ CP 3,000ก็เยอะพอสมควรนอกจาก CP 3,000ยังได้แต้มถึง8ล้านนะครับซึ่งเยอะมากนะฮะแล้วก็เงินอีก60ล้านนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าได้มานี้ทีมผมก็จะมีของอัปเกรดตัวละครเยอะมากๆนะครับ เอามาอัปเดตเรื่องนี้นิดนึงนะครับผมอัปเดนะครับความสนิทสนมนะฮะไปถึงเลเวล8แล้วนะครับสำหรับ Dark i l อลูชันนะฮะแล้วก็ Dark l ลอร์ดนะครับเลเวล7นะครับผมก็เป็นเรื่องของ CP กันไปนะครับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยทำแบบนี้เนี่ยแล้วทีมมันจะไปต่อได้ไกลเหรอมันมันตันหรือเปล่าคือแบบไม่ใช่ว่าชนะแข่ง CP แล้วมันก็จบถูกไหมเกมนี้มันต้องเล่นยาวๆนะ มันไปต่อได้ครับเพราะว่าไอเซตเนี้ยใครๆก็รู้ถูกไหมว่าเซตตีบอสตัวละครตัวเดียวเนี่ยหกมืดสี่แสงคือดีที่สุดนะครับเซตตีบอสหกมืดสี่แสงคือดีที่สุดเพราะว่ายิ่งบอสตัวหลังๆเนี่ยมันจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆคุณเนี่ยจะตีไม่ไหวนะครับพอตีไม่ไหวเนี่ยคุณก็ต้องเอาพวกหกมืดสี่แสงมาตีเพราะว่ามันทั้งใบทั้งสตันนะครับถ้าคุณเอาแบบพวกสายดูมเดมาตีนะครับผมแน่นอนมันทำดาเมจได้สูงแต่ว่า ถ้าเกิดว่าตัวแท้งคุณไม่แข็งพอทีมคุณไม่แข็งพอคุณก็จะโดนบอสหัวตายนะครับแล้วดาเมจมันก็จะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะนึกภาพออกไหมโอเคแต่ผมจะตีให้ดูแล้วกันนะครับผมหดาบนะบว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> เปรียบเทียบนะครับผมกับ ID นะครับผมเซิร์ฟเวอร์อีก ID หนึ่งที่ผมมีดาร์กหลด2ตัวบาร์โฟเมจสตัวนะครับ คลิปที่ผ่านหอเมื่อวานนะครับถ้าใครจําได้ก็คือไอดีนั้นเนี่ยซีพีประมาณอ่าเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะอ่าล้านหกนะครับซีพีล้านหกนะครับผมเดี๋ยวจะเปรียบเทียบดาเมจกับไอดีนี้นะครับผมคือตัวนู้นเนี่ยตีได้ประมาณสี่ล้านนะครับผม c ีพีล้านหกนะตีได้สี่ล้าน อันนี้คือได้ไม่สุดเท่าไหร่เพราะว่าบอสไม่ค่อยติดสตันของธาตุมืดนะครับผมก็ได้3ล้าน2ถ้าสุดจริงๆจะประมาณ3ล้าน6นะครับหรืออาจจะ3ล้าน8ประมาณนั้นนะครับถ้าโชคดีจริงๆนะนะครับแต่อันนี้ก็คือค่อนข้างสวยและสวยก็คือได้3ล้าน2ประมาณนี้นะครับผมเป็นทีมตีบอสที่ค่อนข้างดีคือถ้าใครมองว่าไม่ดีเนี่ยคุณลองปั้นทีมที่คุณคิดว่าดีกว่าก็ได้ เอา7วันเหมือนกับเหมือนกันกับผมนะครับคุณจะเติมให้ได้ CP ประมาณผมก็ได้นะครับแล้วก็ลองมาตีเทียบกันนะว่าทีมนั้นจะแรงกว่าหรือเปล่าผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะแล้วทีมนี้ปั้นง่ายกว่าด้วยนะครับผมเอาโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยหอคอยนะครับผมติดอยู่ที่ชั้น161นะครับเพราะว่าลงต่อไม่ได้มีอันดับที่2อนะฮะอยู่159แล้วก็อื่นๆก็ตามๆกันมาเนาะนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็ลาก,กันไปก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะหลังจากที่ผมได้ของรางวัลกิจกรรมมานะฮะก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเลือกตัวละครตัวไหนนะครับผมก็ลังเลอยู่เอ้ยผมมีแอดในไอดีนะอุตส่าห์ได้กล่องเลือกแบบ Ss ทุกสีมาแล้วผมจะเลือกแอดดีไหมนะครับแต่ก็ยังมองไม่ออกว่าถ้าเลือกแอดมาแล้วจะเล่นยังไงเนาะนะครับคืออาจจะดองไว้ยาวยาวก่อนนะแล้วก็เลือกกัน ทีหลังอีกทีนะนะครับอ่ะโอเคลาก,กันไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืม Subscribe ช่องกับตันไทลนลนเอาไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ